อรุณสวัสด์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้าของวันวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ปีพศักราช2 5 6พนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนส ปีระกาหรือปีไก่ค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอ,อนำท่านผู้ฟังมากราบนมักการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนพระอาจารย์องค์ป่าถกแล้วก็เป็นพระอาจารย์ผู้บริการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกท่านจะได้เมตตามาพูดคุยสนทนาแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาโดยจะมีตัวดิฉันเองคือเตือนใจเสียนทวนิกนั้นทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะถามคําถามกันนะคะก,กราบนมักการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา้าเตยพร สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราจะตอบปัญหากันพยายามให้ได้หลายๆท่านเลยนะเจ้าค่ะ mm hmm. ท่านแรกคือผู้ที่ใช้นามว่าคนป่าหาธรรมเจ้าค่ะ mm hmm. คนป่าหาธรรมก็เขียนถามมาอ่ามีชมนิดหนึ่งยมต้องขออนุญาตพูดว่าฟังน้ําเสียงพระาจย์แล้วสบายใจนะเจ้าค่ะฟังรายการเนี่ย ื่นมาฟังแล้วก็สามารถย้อนฟังได้ทางช่องทางต่างๆที่ทางเราจัดไว้แล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยทีนี้มีคำถามมาดังนี้เจ้าค่ะข้อแรกบอกว่าทางท่านผู้ถามเนี่ยรู้สึกเบื่อเบ่อความวุ่นวายเพิ่งลาออกจากงานมานะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะทำงานตามบริษัทต่างๆเลย ทางคุณแม่ของท่านผู้ถามเนี่ยยังไม่รู้ว่าได้ลาออกจากงานมาแล้ววันเสาร์ที่ก็กลับไปหาแม่ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอวันจันทร์วันทํางานเนี่ยก็กลับมากรุงเทพแล้วก็ทํางานลงทุนส่วนตัวเล็กๆน้อยๆไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือทําพยายามทําตัวให้เป็นปกตินะเจ้าค่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนตีสี่ตีห้าครึ่งเนี่ยก็จะตื่นมาทําวัดเช้านะเจ้าค่ะแล้วก็นั่งสมาธิฟังธรรมะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ออกไปไหนอย,อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเขียนถามมา ว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตดีเพราะว่าเบื่อก็เลยออกมาจากงานนะเจ้าคะ่ะไปหาหมอเกี่ยวกับจิตเวชหมอก็บอกว่าปกติทุกอย่างเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เลยอยาก,ยากจะคิดว่าคงอยากได้คําแนะนําดีๆเป็นกําลังใจจากพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะคนที่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับชีวิตนี่แหละคุณนใจแล้วคุณไปหาหมอโดยเฉพาะหมอจิตเวชเนี่ยนะหมอจิตเวชเนี่ยไม่มีคําตอบให้คุณหรอกอย่างดีเขาก็ให้ยามากิน แต่หมอที่คุณคนป่าหาทําไปหาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ยามากินด้วยนะ <S <S ก็ไม่มีข้ออไม่มีข้อผิดปกติอะไรทางด้านเกี่ยวกับกายกไม่มีข้อผิดปกติอะไรในเรื่องของทางสมองก,ก็ไม่ต้องกินยาเจ้าค่ะแล้วไปหาหมอหมอเขาให้คําตอบคุณไม่ได้หรอกคนที่จะให้คําตอบตัวเราเองว่า้ชีวิตฉันจะดําเนินไปยังไงต่อไปเนี่ยก็จะไม่ใช่พระมหาภัยบุญด้วยซ้ำจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าด้วยซ้ำ แต่จะต้องเป็นคุณคนป่าหาธรรมนี่แหละเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตฉันเนี่ยจะต้องดําเนินไปอย่างไรคนที่จะไม่รู้นะคุณใจคนที่จะไม่รู้ว่าชีวิตฉัน่ยต้องไปยังไงต่อจะต้องทํางานนี้หรือทํางานนั้นจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะคุยคนนั้นหรือจะไปที่นี่ดีคนที่เขาไม่รู้คําตอบเนี่ยนะเขาก็จะมีวิธีการที่คิดตัดสินใจในทางธุรกิจคุณใจก็เขาจะมีวิธีการตัดสินใจเขาเรียกว่า decision matrix เขาก็จะเป็นสเปรชชีสเนี่ยแหละนะเป็นตารางแล้วคุณก็ใส่ไว้มีกี่ตัวแปรล่ะเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องเวลาเรื่องสังคมบลาบๆแล้วคุณก็ให้น้ําหนักลงไปว่าอันนี้ให้5้านะให้4นะแล้วคุณก็ให้ไปกี่แต้มกี่แต้มนะคูณหาออกมาเบิ๊บมันก็จะออกมาเป็นคําตอบให้เราได้ว่าเออคุณควรจะตัดสินใจอย่างนี้นะไม่ควรจะตัดสินใจอย่างนั้นนะคุณควรจะตัดสินใจทํางานต่อหรือคุณจะตัดสินใจลาออกหรือทําธุรกิจอะไรดีเนี่ยก็จะมีวิธีการ ตัดสินใจเราดิ c ซิ i ันเมทริกซ์อยู่แต่ต่อให้ถึงเราใช้ m ม t r i กซ์ที่เป็นตารางขนาดนั้นในการช่วยตัดสินใจแล้วเพราะว่าการตัดสินใจบางอย่างมันซับซ้อนมากมีเงื่อนไขยเยอะในการที่เขียนออกมานี้มันจะดีกว่าต่อให้ถึงทำอย่างนั้นก็ตามคุณตัดินใจแล้วถ้าการตัดสินใจคําตอบที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ลงใจใช่ป่ะมันก็ต้องมาคิดอีกมันก็ต้องมางงง,ง,งอีกไอความรู้สึกที่ว่าเบื่อเบือวุ่นวายมันก็ต้อง หวนกลับมาอีกมันต้องมาคิดอีกและผ่านไปไม่พอสองเดือนก็คิดอีกทํางานที่ใหม่คิดว่าที่นี่จะดียังไม่พอพ้น probation ไม่พอพ้นช่วงฝึกงานก็คิดว่าจะลาออกอีกเพราะมันยังไม่ลงใจอื okay. มันยังไม่หลงใจเอ๊ะแล้วทํำยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยคนที่จะให้คําตอบตรงนี้กับคุณคนป่าได้ดีที่สุดเนี่ยถ้าพระหมาใบบุญบอกเอ้ยคุณทํางานแล้วกันหรือพวกนี้อาตมาจะบอกว่าเอ้งก็ลาออกแลก้วกัน แล้วบาก็มาอยู่วัดสิถ้ามาพูดอย่างนี้นะแล้วมันไม่ถูกใจของคุณคนป่าใช่ป่ะเดี๋ยวต้องมาค,คิดอีกเดี๋ยวต้องมาถามอีกส่งข้อมูลมาโทรมาหรือมาหาที่วัดเพื่อที่จะมาถามกันมันไม่ไมจบจบค่ะแล้วถามว่าเฮ้ยงั้นฉันจะรู้ได้ไงว่าตัวฉันจะทํำยังไงคุณตัใจเกิดขึ้นเครื่องบินใช่ไหมจบค่ะนักบินเนี่ยนะเขาจะขับเครื่องบินไปเนี่ยทางที่มันจะไปได้ดีเนี่ยเขาจะมีศั์ที่เรียกว่าทัศนวิสัย ถ้าแบบเมฆมันขมุกขโมว่าทัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทําความเร็วไม่ได้ดีแต่ตอให้่เขามีเรดาร์ไปตามเขาก็จะเนื่องจากทัศนวิสัยมันไม่ดีฝนตกบ้านอะไรบ้างมัน<า>มันจ,<า>ะจะไม่แจ่มใสใเหมือนกันชีวิตเราจะดําเนินไปทางไหนเนี่ยถ้าทัศนวิสัยไม่ดีมันจะงงไปหมดจะหน้าหรือถอยจะซ้ายหรือขวาจะไปทางนี้หรือทางนั้นจะคนนี้หรือคนนั้นนะคิดว่าคนนั้นแต่ไปไปมามาเอ้ะมันไม่ใช่ ก็ต้องกลับมาคนนี้เอาคนนี้ก็ไม่ใช่เอาแล้วไปทางไหนกันแน่เพราะว่าทัศนวิสัยที่ไม่ดีทัศนวิสัยที่ไม่ดีเอาแล้วทําไงทัศนวิสัยคืออะไรในที่นี้คือจิตที่มันไม่แจ่มใสถ้าจิตของเราขมุกขมวัวมันอึมครึมม,มันตึงๆเหมือนมีเมฆหมดบงังนะมันมีราคีมีมนลถินพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยมีเมฆหมอกเป็นมนลถิน ใจิตใจของคนให้ทานเนี่ยคิดว่าฉันจะให้แล้วแต่มันก็จะมีความระหนีแบบนิดๆหน่อยๆน,น,น,นี่เป็นมลทินนะบ้าน<ๆ>ชาชาดีๆแม้เขาจัไม่อย่างดีแต่มันก็จะมีเศษสกปรกอะไรพวกนี้มีการเก็บไม่เรียบร้อยจะเป็นมลทินนะหรือผู้หญิงที่ก็ครองเรือนเรียบร้อยอย,อย่างดีมีครอบครัวเหมาะสมแม้แต่ดันนอกใจผัวเป็นมลทินนะใจิตใจของเรามีราคาโทสะโมะนี่มันเป็นมลทินทำให้เราขมุกขมัว ไม่เข้าใจแจ่มใสว่าฉันจะทําอาชีพนี้ดีหรือว่าจะลาออกดีมันมันมันไม่ปิ้งนะมันไม่แจ่มใสมันไม่เกระจ่างใจไม่กระแจงใจไม่ไม่กว้างขวางออกไปทัศนวิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จากที่ข้อหนึ่งและข้อสองที่คุณคนป่าหาทำเล่ามาให้ฟังจนกระทั่งไปหาหมอจิตเวชแล้วเขาบอกไม่เป็นอะไรเนี่ยถามพระพระภาพิบูลให้คําตอบไม่ได้ แต่อาตมาสามารถบอกวิธีที่จะให้คุณคนป่าเนี่ยได้คําตอบได้ด้วยตัวเองอวิธีนั้นก็คือการปฏิบัติตามอริมักมีวงแปดมักแปเนี่ยจะเป็นเครื่องมือคุณตัวใจที่ให้เรารู้ถึงความหมายในชีวิตของเราให้เรารู้ถึงทิศทางที่เราจะไปให้เรารู้ถึงเป้าหมายที่เราจะทําให้เรารู้ถึงคนที่เราควรจะครบทิศทางที่เราจะไปมักแปเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราแจ่มใสที่จะ เห็นได้เลยแหละว่าไอ้ความลำบากที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ปัญหาลำบากฉันก็ไม่กลัวเพราะมันถูกแต่คุณเดินทางลองคิดดูสมมติว่าถ้าคุณเดินทางสบายแล้วมันไม่ใช่อ่ะโหเสียเวลาแต่ถ้าคุณเดินทางลำบากแล้วมันใช่อ่ะมันกุมค่าคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลำบากหรือสบายแล้วมันจะดีล่ะถ้าคุณไม่เห็นทางสุดทางนั้นคุณจะไม่มีทางเห็นสุดได้เลยถ้าใจิตใจคุณไม่จำใจถ้าเสนวิสัยไม่ดี จจคุณไม่ต้องไปหาหมออีกที่หนึ่งที่จะตรวจสอบว่าหมอจิตเวชท,ที่รักษาคุณคนแรกเนี่ยมันให้คําตอบที่ถูกต้องไหม,มภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า second opinion เนี่ยนะคุณไม่ต้องไปเลยถามจิตตัวเองดูแต่ถามจิตมันจะไม่ได้คําตอบหรอกถ้าจิตมันขุนถ้าจิตมันไม่แจ่มใสทําเลยทำตอนนี้ทําสมาธิให้ดีฝึกทําถ้าท,าทาะะาําส,าสมาธิไม่ได้เพราะอะไรศีลคุณยังรักษาไม่ดีอถ้าศีลรักษาดีแล้วแต่ทําสมาธิไม่ได้เพราะอะไร เพราะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันยังไม่ดีมีการสำรวจมินซีไหมมีการรู้ประมาณในการบริโภคไหมมีการคบบัณฑิตไหมมีการอยู่หลีกเล่นไหมมีการสันโดษในบริการทางชีวิตไหมมีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไหมทาพวกนี้ทําไปทําไปมันจะเป็นตัวหนุในให้สมาธิเราดีสมาธิเราดีมีความแจ่มใสแล้วความคมคือปัญญานี่มันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ เขาใช <ans> ้เขศัพท์ว่าตัดสินใจเนี่ยมันถูกต้องเลยคุณเดมันต้องตัดและชวดและขาดแล้วไม่มีเยื่อใยว่าจะต้องอันนี้หรืออันนั้นตัดแล้วมันขาดไปเลยเนี่การ,รตัดและขาดไปเลยเนี่ยคุณต้องมีอะไรที่มันคมคมนั่นคือปัญญาแต่มีคมมีคมคมปัญญาแล้วแต่ถ้ากําลังในการตัดไม่มีมันเข้าไปมันก็ชืกอตันอยู่ตรงนั้นเนี่ยกําลังตรงนี้ก็คือสมาธิคุณต้องมีทั้งสมาธิคุณก็ต้องมีทั้งปัญญาสมาธิปัญญามันก็ต้องตั้งอยู่บนฐานที่ด,ดีนั่นคือเรื่องของศีล เพืนในตอนนี้นะอันว่าก็จะเน้นทาให้คุณคนป่าเนี่ยออกจากป่ามาสู่ที่แจ้งป่าที่พระพุทธเจ้าอุปมาปวัยไวไวเนี่ยคือเรื่องของกามกามเนี่ยมันเป็นที่รกชัดเหมือนอย่างกับป่ามันจะทําให้เราขมุกขมัวมหมึนตึงออกจากป่ามาสู่ที่ลงแจ้งที่ลงแจ้งคืออะไรคือหลีกออกจากกามแต่การที่คุณคนป่าเนี่ยลาออกจากงานอยู่เงียบเงียบง่ายๆนั่นหลีกออกจากกามหรือย,ยังต้องถามตัวเองดู แต่เพราะว่าการมันไม่ใช่แค่ว่าคุณลาออกจากงานมันไม่ใช่แค่ว่าคุณอยู่บ้านๆเงียบๆง่ายนๆ,ๆน่นาจ,จะมีการก็ได้เพราะว่าการเป็นความกำหนัดยินดีพอใจในส่วนที่เป็นตาเป็นหูจม,มูกลิ้นและกายใช่ไหม <S <S แต่เราให้ออกจากการตรงนี้ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยออกจากป่าตรงนี้นะอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกเนี่ยให้มาสู่ที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งคือในขมั่นในขมั่ในที่นี้ก็คือการหลีกออกจากกามเช่นมาอยู่วัดกินมื้อเดียวรักษาศีลให้ดี ข้อปฏิบัติที่พูดเมื่อสกรูที่เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยคุณไม่ดีออกจากป,ป่ามาแล้วเหมือนกับสัตว์ป่าออกจากป่ามาเนี่ยผูกมันเอาวไว้กับเสาตะหลงมันจะมีความประโยชน์ช้างอาชาไนม้าอาชานันที่ยังเป็นป่าป่าอยู่เนี่ยมันจะมีความประโยชน์ความเสพติดดิ้นรนของมันออกมาที่โล่งแจ้งแล้วออกจากป่ามาแล้วต้องผูกเอาไว้กับเสาตะหลงเสาตะหลงนี้ก็คือสติเราออกจากป่าแล้วคุณคนป่าออกจากป่านะออกจากกามาแล้วนะ มาสู่ที่ที่ไม่มีกามนะแล้วผูกจิตของตัวเองเอาไว้กับเสาตะลงเสาตะหลงนั้นก็คือสติผูกจิตที่มันเหมือนเป็นป่าป่าเนี่ยมันคิดนั่นคิดนี่ไม่ลงตัว,วทีผูกไว้กับสติให้มันสงบขับพยศของมันออกไปให้มันรู้จักรับคําสั่งของนายสารถีนายสารถีเปรียบเหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจิตของเราเนี่ยให้มันรู้จักรับคําสั่ง รับคําสั่งเรื่องของสมาธิรับคําสั่งเรื่องของปัญญาแล้วมันจะได้รู้ถึงความจริงแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยนะสั่งให้มันคิดแล้วมันดันคิดไม่ได้สั่งให้มันไม่คิดแล้วมันดันไปคิดนี่อันนี้ไม่ได้เรื่องนะคุณณจัยมันเหมือนสัตว์ป่าที่ไม่รู้จักรับคําสั่งเราจึงต้องเอามันออกมาจากบาสู่ที่โล่งแจ้งผูกไว้กับเสาตะลุงฝึกให้มันรู้จักรับคําสั่งเหมือนกับจิตของเราตรงนี้ กระบวนการพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบมาเป็นงี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วที่โยมอยากจะขออนุญาตที่จะแนะนําคุณผู้ใช้นามว่าคนป่าหาธรรมนี้ก็คือลองไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกดูเดนเชื่อมั่นว่าท่านผู้ใช้นามว่าคนป่าหาธรรมนี้คงจะได้มีจิตใจสงบเพราะว่าอันนั้นเป็นการ ปริกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสาสนา mm hmm. จากพุทธโอษนะเจ้าคะ <Right. S 2> ในเวลาเจ็ดวันเนี่ยไหนก็เลืล่ลาออกจากงานมาแล้วเนี่ยโยมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณคนป่าหาธรรมมากเลยเพราะว่าการที่นั่งสมาธิเองทําวัดเองบางทีไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะเนี่ยอาจจะทําให้แบบเหมือนกับจิตใจก็ยังไม่ไม่ลงนะเจ้าคะยังไงก็ยังคุ้มใจอย,อยู่อย่างที่เขียนถามมา mm hmm. ก็ เข้าไปดูได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเดือนไหนเดือนไหนที่ว่าเราจะอบรมกันที่ไหนอย่างไรอะเจ้าค่ะมาจุดที่วัดช่วงไหนนะเจ้าค่ะที่วัดป่าดอนหายโศกเป็นวัดป่านะแต่มาอยู่วัดป่าเนี่ยมันอุปมาอุปไมเหมือนกับออกจากป่าเพราะว่าเราไม่เสพกามไม่เสพกามก็ออกจากป่ามาสู่ตีโลงแจงล่ะที่วัดป่าดอนหายโศกก็เว็บไซต์ w p d h s o r g wp นี้ก็ย่อมาจากวัดป่า คนป่าออกจากป่ามาวัดป่าคือที่โล่งแจ้งที่ปราศจากกามเนี่ย WP <ช>นี้ก็ย่อม,มาจากวัดป่า DHS <ช>ก็คือดอนหายโศก WPDHS.org ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมต่างๆทีง<ช>นี้อาจจะ<ช>มา<ช>ที่นี่หรือมาที่ไหนก็ตาม<ช>ได้ทั้งนั้นละ่ะที่จะให้กามของเราเนี่ยมันบรรเทาลงออกจากป่าตรงนี้มาพยายามที่จะปฏิบัติธรรม ให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในใจนะจค,คาตอบเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งขึ้นเองอแล้วคําตอบที่เราได้ในจิตในใจของเราเองเนี่ยนะคุณเดินใจเจ้าค่ะมันเป็นลักษณะที่ว่าเราจะมีความลงใจในการตัดสินใจของเราแต่นะเพราะว่าอเจ้านิวรณ์คือความเคลือบแคล,เคลงเห็นยังไม่ลงใจมันดับไปหลังเพราะว่าความแบบไม่เชื่อมันไม่เลื่อมใสมันดับไปหลัวแต่นะจิตเราที่มีความแจ่มใสพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเอาน้ํามาใส่ใน อ่างใบหนึ่งเนี่ยถ้าน้ํามันเดือดพลาดปุดๆๆเนี่ยคุณจะเอามาเป็นกระจกดูไม่ได้เลยแต่ถ้าน้ํานิ่งไปแล้วเลยนะคุณจะเห็นหน้ามีสิวไหมเป็นลวดลายยังไงด้วยน้ําที่นิ่งเนี่ยคุณจะเห็นได้แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจะมาฟันรงให้ว่าถ้าคุณคนปลาไม่ได้เคยทำบรนณนตริยกรรมไม่ได้เคยทำนารนณนตริยกรรมคือถ้าทำนารนณนตริยกรรมไม่ต้องมา เพราะมันจะไม่ได้แต่ถ้าไม่เคยทำมรดยกรรมแล้วเราปฏิบัติตามกฎใช่ปะ่ะเรามีการทำอย่างเต็มที่ปฏิบัติตามกฎไปนั่งสมาธิทุกคาบเนี่ยยังไงก็ต้องได้สมาธิต้องได้ความแจ่มแจ้งใสกระจ่างปิ้งแจ่มใสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยแน่นอนอฟันตรงใหถ้ถ้าไม่ได้ทำมนตริกรรมมานะคิดว่าคงไม่ได้ทำละเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะแล้วก็การไปเ,เข้าหลักสูตรฝึกอบรมอของวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า,าจะให้นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่มีพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนนั้นท่านได้แสดงธรรมพุทธพจน์ขององค์พระมมธรรมสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาให้เราได้ฟังด้วยดิฉันเชื่อมั่นเลยว่าคุณคนป่าหาธรรมนั้นเนี่ยถ้าเปลือปลีกเวลาไปร่วมหลักสูตรกันสัก คอสหนึ่งรับรองว่าจะต้องติดใจแน่ๆเลยแล้วก็คงจะได้ความกระจ่างเป็นคำตอบให้ตัวเองนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะต่อไปโยมขออนุญ,ญาตนำคำถามที่คุณป๊อปเคทูหรือคุณวรพงษ์ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถามมาบอกว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากสังสารวัตได้เนี่ยเราทำความเข้าใจอริยสัจสี่และมรรคแเพียงพอไหมเจ้าค่ะถ้าเผื่อเราทำความเข้าใจแค่นี้เนี่ย คือถ้าเราไม่เก่งในเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็ฌานต่างๆอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโอ้โหคุณเตอใจการเข้าใจอริยสัจสีการทามัคมีมงแปดให้เกิดขึ้นได้นี่มันสุดยอดแล้วอืมจมันไม่มีอะไรจะเกินนี้แล้วคุณเตอรจใจไม่มีอะไรเกิงถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องเลยแล้วถ้าเราเข้าใจจริงๆนะสมาธิมันอยู่ในนี้ในมังแปดไม่มีสมาสมาธิหรออืมีอยู่เจ้าค่ะมันมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราเราสงสัย ความไม่ลงใจความสงสัยเนี่ยคุณถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยนะมันไม่มีทางได้ต่อให้คุณฝึกสักสิบปีฝึกสิปีแล้วคิดว่าเออเก็บความสงสัยไว้ค,คุณไม่มีทาง <Okay. S 1> ต่อให้ร้อยปีต่อให้แบบเกิดมาชาติหน้าอีกสักสิบชาติหรือสิบสังสารวัฏเนี่ยสิบอสงไขยเนี่ยคุณไม่มีทางเลยที่จะแบบคิดว่าจะมารู้อรอยิยสัจสีท่ทำตามมรรคแปดโดยเก็บความสงสัยเอาไว้ได้ไม่มีทางคือนี่มันสุดยอดแล้วแต่ถ้า <Okay. S 1> เราทําตามมรรคแปด แล้วเราจะเข้าใจอริยสัจสี่ไอสมาธิมันอยู่ในนี้ถ้าเรามีความคิดที่ว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเรื่องการทําสมาธินั่นเป็นมานะรู้หรือเปล่าอเป็นมา,ามนะคิดที่ผิดถูกไหมเจ้าค่ะผิดเลยคิดว่าฉันด้อยค่าอะไรเนี่ยแต่ไม่ลามาคิดตรงนี้อะไรมันสิงมาคําพูดนี้ไม่ใช่ตัวคุณพูดนะแต่เป็นคําพูดของกิเลสมันแฝงตัวมาเนียนๆกุณเดินใจเจ้าค่ะเสียงมันจะเหมือนอเ,เป ให้ hey, เราคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกชานเนี่ยสมาธิเนี่ยโอ้มันยากแต่คิดว่าจะทําความเข้าใจในเรื่องมรรคแปดอยู่แล้วมันจะไปได้ไงถ้าคุณยังมีความไม่ลงใจมีความไม่มั่นใจมีความเห็นแย้งอยู่อย่างเงี้ยนี่คือคุณมไม่มั่นใจใ,<ช>ในประสงค์นะนะไม่มั่นใจในหมู่ที่ทําตามกันมาอย่างดีแล้วไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะทําไม่ได้การทําไม่ได้เนี่ยคือคุณไม่มีสังการด้วยสติคุณไม่มั่นใจในประสงฆ์สงคือการปฏิบัตินะสงไม่ว่าหมู่นะ ไม่ใช่หมู่ธรรมดาหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เ,เรียกว่าสุปฏิปันโนพร,ร,ระกวาตสาวะกัสังโกคือสงคือหมูที่เป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราบอกว่าเราจะปฏิบัติไม่ได้แล้วคุณจะไปเป็นหมู่เขาได้ยังไงคุณไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์ไม่าไ,ไม่ได้พูดถึงที่กนผมผมเหลืองเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นนะแต่เรากำลังพูดถึงตัวเราเองคุณไม่มีพุโทโธธรรมสังกโในใจคุณไม่มีทางจะได้ ไม่มีต่างเจ้าค่ะแล้วมันตรงเนี้ยทาไมเราถึงมีความคิดอย่างนี้คือมันไม่ใช่ตัวเราเองต้องพูดอย่างนี้คือ,คอไม่ใช่ว่าว่าท่านเจ้าของคําถามนะแต่แต่ว่ากิเลสที่มันอยู่ในใจทาให้เราคิดไปเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองเราไม่เคยเป็นตัวของเราเองไม่ว่าจะตั้งแต่คําถามว่าคุณคนป่าก็ตามแบบะที่ว่าเราไปหาหมอจิตเวชแล้วก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรในทางสมองระบบประสาทหรือว่าทางกายแต่ว่าในทางจิตถ้าคุณยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ คุณเป็นโรคจิตคุณรู้เปล่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณถูกครอบงำบังคับบัญชาการด้วยราคาโทสะโมะซึ่งมันมีรากเกอวิชาเป็นไปตามอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเสียงบ้างรูปบ้างแสงบ้างรสอาหารบ้างไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้มันเกิดเป็นอสวะความคิดที่แบบว่าราะฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งตรงนี้แล้วถ้าไม่เอามานะออก,กมันจะไปทําได้ไงเจ็บปะ กิเลสเนี่ยมันทําให้เราอ่อนแอคุณตนณใจทําให้เราเป็นโรคของจิตจิตนี้ไม่ใช่สมองนะจิตไม่ใช่สมองระบบสมองระบบประสาทคุณอาจจะดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าจิตของคุณมีกิเลสอยู่เนี่ยมันอ่อนแอมันจะทำให้เราคิดว่าเราทําไม่ได้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับสนิมเหล็กสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นที่เหล็กเนี่ยในสนิมเนี่ยคุณตใจมันจะมีโมเลกุลของเหล็กอยู่ก็เรียกว่าเป็นออกไซด์ของเหล็กเหล็กนี่คือ Fe ใช่ไหม เศษเหล็กก็ f ฟอเป็นนอกไซด์ของเหล็กมันมีโมเลกุลของเหล็กอยู่แต่ว่ามันทําให้เหล็กเนี่ยมันเปราะมันหักมันแตกมันไม่แข็งแรงเหมือนกับเหล็กจริงจริงแต่ประชายังเปรียบเหมือนกับปลีกล้วยแต่ปลีกล้วยปลีกล้วยเนี่ยก็มีคโครโมโซมมีพันธุกรรมของต้นกล้วยนั่นแหละแต่พอต้นกล้วยผลิตปลีกล้วยออกมาเนี่ยต้นมันก็จะอ่อนแอนแล้วก็ตายไปปลีกล้วยเกิดมาทําลายต้นกล้วยนะสนิมเหล็กเกิดมาทําลายเหล็กนะหรือว่า ลูกแม่ม้าอสเรแม่ม้าอสดรเนี่ยถ้ามันคลอดลูกออกมาเนี่ยแม่มันจะตายภายในเจ็ดวันแล้วถามว่าลูกที่มันเกิดมาไม่มีโครโมโซมของแม่มันหนอะมีนะพันธุกรรมมนอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแม่มันก็จะตายกิเลสอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะทําให้มรรคแปดของเราพังจะทำให้การเข้าใจในเรื่องศีของเราตั้งขึ้นไม่ได้จะทำให้จิตของเราอ่อนแอพอทํามรรคแปดไม่ได้จิตเราอ่อนแอนั่นก็รอกิเลสเกิดมาในจิตเพื่อทําลายจิตของเรา แล้วเวลามันออกมาคุณตใจมันเหมือนเราเป๊ะดูอย่างปลีกล้วยเนี่ยมันก็เป็นพันธุกรรมของต้นกล้วยมันเหมือนกันอะว่างั้นเถอะนะมันก็จะโตไปเป็นต้นกล้วยต่อไปนะหรือว่าลูกของแม่ม้าสรังก็จะโตไปเป็นม้าต่อไปมันก็จะเหมือนกันนั่นแหละไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันจะปลอมตัวเหมือนเราเป๊ะเลยเหมือนเราเป๊ะเสียงก็จะพูดเหมือนกันคุณทําไม่ได้หรอกเสียงเหมือนเป๊ะเลยเหมืนลีลาการพูดเหมือนเป๊ะ นลักษณะการคิดเหมือนแ๊ะข้ออ้างต่างๆโอ้โหมันรู้จุดอ่อนเราหมดคุณจะเจ็บตรงนั่นคุณจะไม่ชอบตรงนี้คุณจะชอบตรงนั้นมันมีทางให้มันชอนชัยแทรกใสไปหมดเจ้าค่ะเหมือนสนิมเหล็กมันไปหมดแล้วถามว่าจะทำยังไงนี่เราต้องเอาชนะอจิตทั้งหลายที่มันมาใช่ไหมเจ้าค่ะ,ะต้องรู้เท่าทานันต้องรู้เท่าทาันกิเลสต,ตรงนี้เจ้าค่ะเราจะรู้เท่าทันกิเลสได้ตรงเนี้ยคุณย้องรู้จักเผชิญหน้ากับมันคือจะต้องไม่เผชิญหน้ากับมันนะ เราก็จะเป็นพวกเดียวกับมันแล้วเราก็จะแพ้มันแน่นอนคือยอมซ<า>ิโรราเป็นพวกเดียวกับมันน่ะเออใช่ใช่ยอมยอมนะเหมือนค่าศึกตั้งประชิกันเนี่ยแล้วเราอ,องเห็นว่าค่าศึกมันมากเว้ยเราก็ไปจอยพวกนั้นเลยไปยอมเป็นพวกเดียวกับฝั่งนู้นเลย<า>อ่าก็ได้ก็ได้ไม่นั่งสมาธิหรอกยอมเลิกฉันทามไม่ได้หรอกเลิกปุ๊บเอามันก็มีกําลังเพิ่มขึ้นกิเลสยิ่งมีกําลังค,ความคิดของเราเนี่ยนะเอาไปใส่ไว้ในเรื่องไหนเนี่ยจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น จิตก็เราน้อมไปทางไหนนะคุณเใจสิ่งนั้นจะมีพลังมีกําลังขึ้นมาฟังให้ดีจริงเนี่ยเราตรีตรึกไปในเรื่องใดจิตก็เราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเจ้าค่ะความรู้เนี่ยพระพุทธเจ้ามีมาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่บอกไว้เลยบอกว่าตรีตรึกไปในเรื่องไหนจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นบอกไปแค่นี้จิตเราน้อมไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาถ้าเราคิดไปในเรื่องที่ว่าเออฉันนั่นแหละมันไม่มีกําลังสมาธิหรอกฉันทําไม่ได้หรอกนั่นนนนนนหหหหอออกกกกี เพราะว่าข้ออ่างร้านแปดใช่ปะคุณตรีตรือไปในทํานองกิเลสนะคุณตรีตรือไปทํานองนี้ใช่ปะจิตก็ไปทางนั้นน้อมไปทางนั้นน้อมไปทางกิ<พ>เลสกิเลสก็ยิ่งมีพลังขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วถามว่ามรรคในใจเรามันจะเหลือก็ยอมสิโรราบกับมันแล้วกูจะมาพูดอะไรแต่ถ้าบอกว่าเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันกล้าที่จะเผชิญหน้านี่คือไม่ยอมเป็นบวกมันตรีตรึกไปในเรื่องไหนนะจิตเราจะน้อมไปด้วยกันอย่างนั้นอย่างนั้นนะ เราตรีตรึกมาในเรื่องของพระพุทธเจ้าเฮ้ยท่านทํามาเป็นตัวอย่างเราตรีตรึกมาในเรื่องของหมวดธรรมะเฮ้ย hey, เราจะใช้อะไรใช้ความเพียรสิในการที่จะต่อสู้กับมันเราตรีตรึกมาในตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วมีไอตัวเรามันไม่ใช่ว่าไม่เคยทําไม่ได้นะเราเคยทําได้มาก่อนเอาตรงนั้นสิคิดมาถึง <Okay. S 1> ตรงนั้นปุ๊บจิตเราจะน้อมใจในทางนั้นจิตรอมน้อมมาในทางนั้น,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 นสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาสิ่งนั้นพอมีพลังขึ้นมากุตัจใจพอมีมักแปดเนี่ย กิเลสมันจะตายกิเลสมันจะตายพอกิเลสมันจะตายเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาอะไรที่มันจับมาเป็นตัวประกันเช่นว่าโอ้ขาเจ็บปวดท้องปวดขาปวดหลังหลังมันก็ไปไม่ได้ขามันก็ไปไม่ได้ท้องมันก็เอาเราไปไม่ได้เพราะมันตายแล้วเจ้าค่ะแต่ก่อนที่มันจะตายมันจะมีลีลาดีดดิ้นของมันออกมาเหมือนลีลาของกิเลสการดีดดิ้นของกิเลสมันจะมีแล้วมันละเอียดมากคุณจิตใจตรงนี้นะเราต้องทันมัน เราจะทันมันได้เราต้องเพ่งจ่อสติไว้ให้ดีเราจะต้องนึกถึงพุโทโธธรโมโสงโคถ้าเราแบบอ่อนกําลังอ่อนแรงให้นึกถึงพระพุทธเธจ้าเถอะกุญแใจตัวมาเองนะถ้าวันไหนแบบท้อแท้ท้อถอ,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 อยอ่อนกําลังใจอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าในที่เป็นกําลังใจให้เรานึกถึงพ<ช>ระ,ระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพุโทโธธรรมโสมโคนี่เป็นยอดธงเป็นธงชัยของพระอารานันเราจะบรรลุธทมได้เข้าถึงความหมด หลุดพ้นจากกิเลสได้เนี่ยเราต้องมีธงชัยตรงนี้คือพุทโธธโมสังโฆแต่เราสามารถที่จะหลุดพ้นเข้าถึงนิพพานมีความดับเย็นจากกิเลสได้แน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธโ,โมสังโคนั้นเป็นหลักชัยนะเจ้าค<ส>่ะแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสด้วยจิตใจที่เข้มแข็งจริงๆรับรองว่าชนะแน่นอนนะเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะ สาธุเจ้าคะ่ะคำถามสุดท้ายของคุณป๊อปเคทูนะเจ้าค่ะก็ถามบอกว่าการหลุดพ้นกับการนิพพานนี่เหมือนกนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระเจรย์เจ้าค่ะโอเคคำว่าหลุดพ้นต,ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตต์นะวิมุตต์บางทีก็ใช้คำว่าวิโมกคือพ้นพ้นจากขันห้านิพพ<ส>านค,ค,คือความดับเย็นดับเย็นของตัณหาแล้วก็ไอ้ส่วนก้อนสองก้อนเนี่ยทุกขสัมมุทัยเนี่ยถ้าเราดับเจ้าตัณหาได้ เราก็พ้นจากขันห้าได้แต่มันก็จะเป็นสิ่งที่มาด้วยกันเป็นกองด้านซ้ายที่จะเป็นเหตุและตัวทุกข์ซึ่งอันนี้ก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นนั้นที่ดูเหมือนกันแต่จากมุมมองที่ต่างกันตนนั้นเองว่าคุณจะมองจากมุมของกันหา้าหรือคุณจะมองจากมุมของตันหานั่นเองท่านรับสค่ะสาวุเจ้าค่ะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคําตอบที่ทางพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโได้เมตตาที่จะพูดคุยสากชา้าตอบประเด็นที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพิากรเจ้าอาวาสและองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไถ่โศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนในรายการธรรมารับปรนกันเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงธรรมสกาฉาก็พบกับดิฉันตื่นใจสินทุนิคได้ใหม่ใน วันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นเข้าเดือนมีนาคมคือเดือนที่สามของปีใหม่กันแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระจเจ้าขาเจริญบรสาธุเจ้าค่ะ